อย่าเพิ่งจดห้างถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้หลายหลายคนพลาดจากคำแนะนำที่ให้คุณไปจดห้างแต่วันนี้ก่อนที่คุณจะจดนิติบุคคลถ้ามีคุณมีความรู้ที่ถูกต้องมันจะช่วยคุณอะค่ะให้ทำธุรกิจและปลอดภัยจากสรรพากรได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะก่อนที่คุณจะจดห้างคุณจะต้องรู้ว่าเมื่อคุณทำธุรกิจในรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณจะเจออะไรบ้างสมมติวันนี้คุณได้รับคำแนะนำให้ไปจดห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าใสโดยมีน้องน้ำเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดแล้วปรากฏว่าสรรพากรเห็นข้อมูลการรับรายได้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าใสสรรพากรก็เลยประเมินภาษีย้อนหลังนะคะปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าใสเนี่ยกลายเป็นหนี้ภาษีก่อน10ล้านพอ10ล้านปุ๊บสรรพากรก็สามารถที่จะทำอะไรกับห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าใสได้ข้อ1เมื่อเป็นหนี้ภาษีก่อนกับทางกรมสรรพากรเขาสามารถตรวจสอบทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าใสได้ข้อ2เมื่อสรรพากรพบทรัพย์สินของห้างสมมุติเจอเงินในบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าใส5ล้านแต่ห้างมี20ล้านสรรพากรก็สามารถอายัดเงินในบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าใสมาชำระหนี้10ล้านได้และข้อ3ในเมื่อห้างยังคงเหลือหนี้อีก5ล้านสรรพากรเองยังสามารถตรวจสอบทรัพย์สินของน้องน้ำซึ่งเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดของห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าใสได้ปรากฏว่าเมื่อสอบสวนทรัพย์ของน้องน้ำแล้วพบเงินจำนวน5ล้านสรรพากรก็สามารถไปอายัดบัญชีค่ะของน้องน้ำที่เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดมาใช้หนี้ของห้างได้และนี่คือเหตุผลว่าอย่าเพิ่งจดห้างถ้าคุณไม่รู้สิ่งนี้เพราะมันอาจจะทำให้ใครคนใดในครอบครัวของคุณต้องมาชำระหนี้ภาษีอากรจากการเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดนะคะและนี่คือเหตุผลว่าก่อนที่เราจะทำธุรกิจถ้าเจ้าของกิจการมีความรู้ทางภาษีที่ถูกต้องมันก็จะช่วยให้คุณสามารถปลอดภัยจากสรรพากรได้มากกว่าการทำธุรกิจในสิ่งที่เราไม่รู้และเจอคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องถ้าคุณอยากได้สาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรคุณสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบ่าถูกวิธีบายเงินวันเช็คเอ็กซ์เพิร์ตค่ะและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้นี้ก็สามารถกดติดตามได้ที่ Aside Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ